สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้อยชาแนลนะคะวันนี้จะมาพาไปดูด้วงมะพร้าวอ่อนกันค่ะเราจะนำมาทำอาหารโดยการทอดด้วงมะพร้าวทอดกรอบนะคะก่อนเราจะทอดเราก็นำด้วงมะพร้าวไปลวกก่อนนะคะลวกในน้ำร้อนค่ะด้วงนี้เขาตายแล้วนะคะถึงนำมาลวกประมาณ5นาทีสักประมาณ5นาทีคนไปมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะออกมาพักไว้ค่ะพอด้วงสุกแล้วเราก็ตักออกมาพักไว้นะคะพอด้วงเขาเย็นตัวลงพอที่เราจะจับได้เราก็เอามาตัดปากนะคะตัดตรงปากออกครึ่งหนึ่งตัดให้หมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งค่ะตัดเสร็จแล้วน้ำในตัวด้วงเขาก็จะออกมาตัวก็จะแฟบลงแบบนี้นะคะเวลาเรานำไปทอดเขาก็จะไม่แตกหรือไม่ระเบิดค่ะตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยอย่าใส่เยอะค่ะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเราทอดเสร็จรอบแรกนี้เราก็จะทิ้งน้ำมันไปเลยค่ะพอน้ำมันร้อนเราก็เอาด้วงลงไปทอดนะคะพอน้ำในตัวด้วงออกมาในตัวด้วงก็จะมีอากาศเขาก็จะขยายตัวด้วยความร้อนของการทอดจากน้ำมันเขาก็จะพองตัวขึ้นนะคะเราจะทอดไปให้เหลืองพอประมาณแล้วเราก็จะนำขึ้นมาค่ะตัวด้วงเหลืองดีแล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมใบเตยกับเกลือค่ะตักพักขึ้นไว้ให้เย็นเสด็จน้ำมันก่อนตัวด้วงก็จะแฟบลงเราก็จะนำไปทอดรอบที่สองก็จะมีใบเตยที่เราล้างแล้วหั่นเตรียมไว้เป็นท่อนๆมีเกลือค่ะเดี๋ยวเรานำไปทอดกันนะคะเราทอดได้แบบนี้แล้วเราก็ไปทำอาหารได้อีกหลายอย่างนะคะเราเอาไปทำผัดกระเพราผัดชาหรือยำก็ได้นะคะทำได้หลายเมนูค่ะแต่วันนี้เราจะพาคุณผู้ชมและเพื่อนๆไปดูการทอดกรอบค่ะเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะกันเลยนะคะใส่น้ำมันเล็กน้อยค่ะจริงๆก็ใส่ให้พอท่วมตัวด้วงอะนะคะตั้งกระทะไว้เปิดไฟกลางค่ะให้น้ำมันร้อนแล้วใส่ตัวด้วงที่เราทอดรอบแรกลงไปค่ะพอเขาลอยตัวขึ้นมาเราก็คนเขารอบนี้จะเป็นรอบที่สองค่ะเราจะใส่ใบเตยลงไปด้วยเราจะทอดจนกว่าเขาจะกรอบด้วยกันค่ะใช้เวลาในการทอดไม่นานค่ะทอดประมาณ
5ถึง10นาทีด้วงมะพร้าวก็จะเหลืองกรอบแบบนี้ค่ะพอเขาเหลืองกรอบนี้แล้วก็เอาขึ้นจากน้ำมันเลยนะคะพอขึ้นจากน้ำมันเขาก็จะเหลืองเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอาจจะออกเป็นสีน้ำตาลแต่ไม่ไหม้นะคะกรอบหอมอร่อยค่ะด้วงมะพร้าวของเราก็ทอดกรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะนำไปทานเป็นขนมขบเคี้ยวหรือทานกันเป็นเพลินๆ เป็นกับแก้มหรือทานกับข้าวก็ได้นะคะชอบคลิปนี้ก็กดติดตามและกด Subscribe แล้วอย่าลืมสั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ